นมัสถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยกราบแทบเท้าหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพอย่างสูงขอโอกาสพระเถระนุเถระทุกรูปเจริญสุขสวัสดีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนนะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงจังเลยก็ไม่ได้มานานนะโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันก็วันนี้ได้รับโอกาสที่จะมาพบปะพูดคุยก็ต้องบอกว่าคิดถึงทุกคนนะด้วยเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมานะโรคร้ายก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนึกว่าอาตมานี่ต้องอยู่กับสามเณรสอนสามเณรเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราเข้าออกไปนู่นมานี่บ่อยๆแล้ววันใดวันหนึ่งเราพลาดเอาเชื้อไปให้สามเณรเข้าสักรอบนี่ก็เดี๋ยวจะแย่กันทั้งหมดนะเพราะเณรก็อยู่กันหลายร้อยนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ออกมานะก็อยู่แต่ที่กับสามเณรก็สอนบาลีกันทั้งวันทั้งคืนนะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะนอกจากกิจกรรมงานบุญของโยมคือการธรรมยาตราใช่ไหมเอ่ยก็ล่วงกันมาหลายครั้งแล้วนะครั้งที่ผ่านมาก็เป็นการระลึกนึกถึงอนุสรณ์สถานที่บรรลุธรรมนะคือวัดโบสถ์บนบางคูเวียงนะวัดโบสถ์บนบางคูเวียงถ้าใครยังจำได้ก็อาตมาก็เคยเทศไว้แล้วนะวัดโบสถ์บนมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรเก่าแก่อย่างไรแถวนั้นนี่มีอะไรบ้างนะหลวงปู่ไปที่นั่นได้อย่างไรนะเคยเทศไว้แล้วก็ลองหาอันเก่าๆฟังดูนะลองหาอันเก่าๆฟังดูเราก็จะไม่ย้อนให้เสียเวลานะแต่ว่าเราท่านทั้งหลายก็ได้มาร่วมโปรยดอกไม้ต้อนรับพระธุดงค์นะคือโปรยไว้ก่อนนะไม่ได้โปรยตอนเดินเพราะว่าเราต้องอะไรรักษาระยะห่างนะรักษาระยะห่างระหว่างพระและก็โยมนะคิดว่าหลายๆท่านคงดีใจนะวัดปิดไปนานเลยนะได้เข้าวัดมานะได้เข้าวัดมาหลายๆท่านคิดถึงวัดคิดถึงพระคิดถึงเจดีย์พระเองก็เหมือนกันโยมนะวันก่อนเนี่ยช่วงที่มีต้อนรับพระธรรมญาตานะอาตมามีธุระที่ต้องไปแถววิหารคดพอดีนะก็เดินไปเดินมาเห็นญาติโยมมารอต้อนรับพระก็บรรยากาศอย่างนี้นี่ไม่ได้เห็นมานานแล้วนะบรรยากาศที่มีโยมมาอยู่ในวัดบรรยากาศที่มีความคึกครื้นผู้นำบุญผู้มีบุญต่างๆก็มารวมตัวกันนะมีการจัดแถวมีการนะอาสาสมัครมาคอยดูบรรยากาศอย่างนี้เราไม่เห็นมานานละไม่เห็นมาเป็นปีแล้วก็รู้สึกคิดถึงแล้วก็ชื่นใจที่ว่าญาติโยมทั้งหลายก็ยังไม่ทิ้งพระนะยังไม่ทิ้งวัดถึงแม้สถานการณ์เราจะยากลำบากก็ยังคิดถึงวัดคิดถึงกันอยู่เสมอมาที่ตัวไม่ได้นะแล้วก็มาผ่านทางออนไลน์นะผ่านมาทางซูมนะบางท่านก็โปรยดอกไม้กันที่หน้าจอสาธุกันผ่านลำโพงนะอาตมาเห็นแล้วก็ปลื้มใจนะที่ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยนะได้มาร่วมกิจกรรมทั้งออนไลน์ทั้งออนไซต์นะในระหว่างที่พระเดินธรรมญาตาทุกวันทุกวันนะอาตมาก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยอาตมาก็รับอานิสงส์ไปด้วยเพราะว่าชมรมบัวขาวพูดถึงเขาหน่อยนะก็ถวายส้มพระธรรมญาตาทุกวันเลยนะก็เอาบุญนี้มาฝากญาติโยมทุกท่านด้วยนะวันละถ้าจำไม่ผิดคือวันละ100กว่ากิโลนะญาติโยมก็ฝากอาตมามานะหลวงพี่เอาไปฉันแบ่งมาแบ่งจากพระธรรมญาตามาโอ้โหส้มคัดอย่างดีนะฉันอร่อยเลยแบ่งพระพี่เลี้ยงแบ่งสามเณรนะหมดเกลี้ยงเลยนะพระทุกท่านก็คงชอบเหมือนกันนะก็เอาบุญนี้มาฝากญาติโยมทุกท่านนะสาธุนะแล้วก็นอกจากช่วงนี้จะมีการธรรมญาตราแล้วในส่วนของสามเณรเนี่ยช่วงนี้เป็นเวลาที่ใกล้จะสอบบาลีสนามหลวงสอบบาลีสนามหลวงฝึกซ้อมกันหลายร้อยวันแพ้ชนะกันแค่เพียงวันเดียวหลวงพ่อท่านแต่งเป็นเพลงเอาไว้
นะเหมือนกีฬาเลยกีฬาฝึกซ้อมกันหลายร้อยวันแพ้ชนะกันแค่เพียงวันเดียวบาลีก็เหมือนกันนะอ่านกันมาเป็นปีนะสอบ2วันเท่านั้นน่ะมีโอกาสให้แก้ตัวได้ครั้งหนึ่งนะถ้าแก้ตัวไม่ผ่านนะปีหน้าก็ต้องว่ากันใหม่นะประโยค6 7 8 9นะเหลือเวลาอีกแค่เพียง8วันนะอีกแค่เพียง8วันเกือบไม่ถึงอาทิตย์แล้วนะ8วันเองนะอาทิตย์1อีกก็1วันประโยคปท6ปท7วัดพระธรรมกายของเราสอบที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสอบวันที่3วันที่4สอบวันที่3วันที่4ประโยค7 8 9นี่ไปรวมกันอยู่ที่วัด3พระยารวมกันที่วัด3พระยาสอบวันที่5 6 7 5 6 7นะประโยค6 7 8 9จะสอบก่อนโดยที่6 7จะเริ่มไปก่อนนะแล้วประโยค8 9ก็จะตามไปที่หลังหรือเวลาอีกแค่เพียง8วันส่วนประโยค1 2ถึงประโยคปท5เหลือเวลาอีกประมาณเดือนเดียวเท่านั้นเอง30วัน31วันนะก็จะสอบกันแล้วนะก็จะสอบกันแล้วซึ่งก็สอบประมาณวันที่20กว่ากว่ากุมภานะจำเอาแน่นอนไม่ได้นะแต่เหลือว่า30กว่าวันนะก็ใกล้จะสอบแล้วนะสามเณรช่วงนี้ดูหนังสือกันทั้งเช้าทั้งค่ำนะตื่นมาตอนเช้าพระอาทิตย์ยังไม่ทันสว่างเลยดูหนังสือแล้วนะสวดมนต์ดูหนังสือนะ 8:30 น.เข้าห้องนะฟังเฉลยจากพระอาจารย์ทบทวนนะพอเวลาบ่ายนะ 13:30 น.เข้าห้องสอบนะสอบประจำวันทุกวันนะทําข้อสอบประจำวันทุกวันโดยเฉพาะห้องที่อาตมารับผิดชอบเนี่ยนะอาตมาสอนประโยคปท4นะเราก็หวังดีกับสามเณรอยากให้สามเณรเขาได้ซ้อมเอาไว้ก็เลยออกเข้าสนามจริงทุกวันนะประมาณ40บรรทัดนะ40บรรทัดออกเข้าสนามจริงกระดาษ F14 นะสามเณรตาเหลือกเลยโอ้โหพระอาจารย์ห้องอื่นออกน้อยมากทำไมห้องพระอาจารย์ออกเยอะจังเลยนะก็บอกเราปรารถนาดีอยากจะให้ได้ชินกับข้อสอบเอาไว้เอาเท่าสนามจริงนะก็มาติวกันมาทุกวันนะเริ่มมาตั้งแต่วันที่11มกราคมจนถึงตอนนี้แล้วก็จะดำเนินไปถึงวันก่อนสอบนะก็จะดำเนินไปถึงวันก่อนสอบซึ่งปีนี้เนี่ยนะก็มีสามเณรที่จะเตรียมขึ้นแท่นนะเตรียมขึ้นแท่นเป็นสามเณรนาคหลวงนะเพื่อบางคนลืมนะย้ำ อาตมาเป็นนาคหลวงคนล่าสุดนะซึ่งคำว่าล่าสุดนี่ผ่านมา3ปีละ3พรรษาละนะ3พรรษาละก็ตั้งแต่นั้นมานะ3ปีก็แวะเวียนกันมาเทศให้โยมฟังมาพบปะพูดคุยนะพบปะพูดคุยแล้วก็เวียนเวียนกันมาก็หายไปเลยนาคหลวงยังไม่มีหายมา3ปีแล้วโยมหายมา3ปีแล้วแต่ปีนี้แหละวัดพระธรรมกายของเราจะมีสามเณรนาคหลวงรูปที่11สามเณรนาคหลวงรูปที่11ซึ่งตอนนี้ท่านกำลังเตรียมตัวสอบประโยค9อยู่ก็ขอให้ทุกท่านส่งแรงใจเชียร์สามเณรนะเวลาโปรยนะดอกไม้ต้อนรับพระธรรมญาตาอธิษฐานจิตนะขอแรงโยมหน่อยอธิษฐานเผื่อสามเณรอธิษฐานเผื่อสามเณรขอให้สามเณรได้สอบผ่านไม่ใช่รูปเดียวนะอธิษฐานให้ทุกรูปเลยอธิษฐานให้ทุกรูปเลยนะขอให้สามเณรสอบผ่านนะเพื่อที่จะได้มาเป็นกำลังให้กับพระพุทธศาสนาต่อไปนะเพื่อที่ให้เป็นกำลังกับพระพุทธศาสนาต่อไปในช่วงเวลาที่วัดปิดอะไรก็ตามเนี่ยนะเราไม่ได้มีการจัดกิจกรรมนะวันสามเณรท่านใดมาวัดอาจจะคุ้นนะกิจกรรมวันสามเณรซึ่งก็ไม่ได้จัดมาปีหนึ่งสองปีละนะไม่ได้จัดมาปีหนึ่งสองปีหนึ่งปีหนึ่งสองปีละแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะโยมนะอย่างที่ทราบกันดีกุฏิจากของสามเณรเนี่ยนะได้มีการปรับปรุงใหม่อยู่กันมา30กว่าปีนะตั้งแต่มีสามเณรองค์แรกนะพระมหาสุธรรมสุรัตโน
นะอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระวิทยติธรรมวัดพระธรรมกายเนี่ยประโยค9ด็อกเตอร์นะเป็นสามเณรองค์แรกนะตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิดคือปี2528นะตอนนั้นยังไม่มีโครงการรับสมัครสามเณรท่านมาเป็นเณรองค์แรกแล้วหลังจากนั้นมาอีกปี2ปีถึงเปิดโครงการรับสามเณรนะสามเณรก็ต้องสร้างกุฏิจากอยู่เองนะสร้างกุฏิจากอยู่กันเองนะอยู่กันมาอย่างนั้นน่ะ30ปีนะกุฏิจากที่สร้างกันเองอยู่กันเองอยู่กันมา30ปีวันไหนฝนตกฮะถึงแม้จะมีหลังคาก็ตามแต่ฝนก็สาดเข้าไปครึ่งกุฏิแล้วโยมอยู่กันมา30ปีจากก็ผุก็พังไปเผอิญว่าปีที่ผ่านมานี่โชคดีได้โอกาสปรับปรุงใหม่นะทั้งหมู่กุฏิเลยถ้าใครมาต้อนรับพระธรรมญาตาเอ้ากุฏิเนนหายไปไหนนะล้อมสังกะสีหมดเลยนะกุฏิเนนหายไปไหนก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังปรับปรุงครั้งใหญ่ในรอบ30ปีท่านทั้งหลายลองคิดดูว่า30ปีที่ผ่านมาสามเณรวัดพระธรรมกายได้เติบโตนะไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่ต่างประเทศก็มีนะเป็นด็อกเตอร์ก็หลากก็หลายประโยค9นี่โอ้โหมากมายเลยนะเพราะสามเณรสร้างแชมป์พระบาลีให้กับวัดพระธรรมกายเป็น10สมัยนะร่วมแรงร่วมใจกันมานะขนาดว่าอยู่กุฏิจากนะโยมนะเป็นเจ้าคณะจังหวัดก็มีเป็นพระราชาคณะก็มีนี่เราจะยกระดับนะเพื่อให้รองรับสามเณรได้พันรูปในอนาคต1,000รูปปกติเราเคยได้ยินแต่โจร500ในบาลีในพระไตรปิฎกนี่โจร500นะภิกษุ500 500มันธรรมดาไปเราเอาสามเณร 1,000 รูปนะซึ่งก็จะเริ่มเปิดรับตั้งแต่ปีหน้าเพราะปีหน้าเนี่ยเดือนไม่ใช่ปีหน้าปีนี้นี่แหละนะปีการศึกษาหน้าต้องพูดอย่างนี้นะปีการศึกษาหน้าที่จะมาถึงกุฏิของสามเณรเสร็จพอดีเดือนมีนาเมษาพฤษภากุฏิของสามเณรปรับปรุงเสร็จพอดีเราก็เตรียมพร้อมที่จะรองรับสามเณร 1,000 รูปนะซึ่งเดือนมกราคมที่ผ่านมานะวันเด็กเราก็ได้ไปลองจัดนะกิจกรรมวันสามเณรที่ค่ายจองแชมป์บางคนไม่คุ้นนะโอ้มีตรงนี้ในวัดด้วยเหรอนะมีตรงนี้ในวัดด้วยเหรอถ้าเราลองย้อนความทรงจำกลับไปนะเหมือนโกดังเก่าๆค่ายจองแชมป์สมัยก่อนใครเคยไปถวายพระตาหารสามเณรนะก็จะเห็นเป็นโกดังเก่าๆพื้นนี่เหมือนอยู่ในทะเลคือเป็นยังไงเป็นคลื่นเลยโยมสวดมนต์วันดีคืนดีฝนตกพื้นยุบขณะสวดมนต์เลยนะพื้นยุบลงไปเลยเพราะว่าไม่ได้บดอัดไม่ได้อะไรเราอยู่กันง่ายๆนี่เปลี่ยนโฉมใหม่ยิ่งใหญ่อลังการสวยไหมเอ่ยสวยนะนี่เป็นด้านนอกนะเป็นค่ายจองแชมป์ที่ว่าชื่อว่าค่ายจองแชมป์เพราะมีอยู่สมัยหนึ่งนะเราเคยได้แชมป์มาแล้วนะแชมป์การสอบพระบาลีนะแล้วปีนั้นเผอิญว่าไปเสียแชมป์ให้กับวัดที่ภาคเหนือนะเขาชื่อวัดจองคำนะใครคนหนึ่งก็เลยบอกว่าเราต้องทวงแชมป์กลับมาให้ได้ก็เลยมอบชื่อค่ายเข้ามานะเลยเขียนเป็นลายมือของท่านนะเขียนว่าค่ายจองแชมป์คือจองไว้นะจองไว้ก่อนเดี๋ยวไปเอานะแล้วตอนนั้นเราก็เอากลับมาสำเร็จเอากลับมาสำเร็จแต่ตอนนี้เราโดนชิงไปอีกแล้วนะตอนนี้อันดับ1ของทั่วประเทศนี่เป็นวัดโมลีโลกยารามนะเรายังอยู่อันดับ2แต่ถามว่าเราอันดับ1มั้ยเราก็อันดับ1เหมือนกันนะในคณะสงฆ์หนกลางนี่เราอันดับ1แต่ถ้าวัดรวมทั่วประเทศแล้ววัดโมลีโลกยารามเราเขาเป็นอันดับ1เราก็ยังจองไว้ก่อนเดี๋ยวไปเอานะคิดว่าสามเณรพันรูปนี่คงไปทวงมาได้แน่นอนนะแค่จำนวนนี่ข่มแล้วข่มได้เลยนะอ้าวต่อไปนะนี่เป็นภาพภายในค่ายจองแชมป์สวยไหมเอ่ยสวยมากเลยโอ้โหนะจากพื้นเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะสวดมนต์วันดีคืนดีมีตะขาบมานั่งสวดด้วยนะนี่เรายกระดับเป็นห้องปฏิบัติธรรมอย่างดี
นะเป็นห้องปฏิบัติธรรมอย่างดีนะมีจอมีอะไรสามารถจัดงานรองรับพระสังฆาธิการคิดว่าระดับประเทศก็ยังได้นะคิดว่าระดับประเทศก็ยังได้เห็นสามเณรนั่งเยอะๆอย่างนี้ปลื้มไหมเอ่ยปลื้มนะการได้เห็นผ้าเหลืองการได้เห็นสมณะเนี่ยก็นับว่าเป็นมงคลซึ่งห้องปฏิบัติธรรมห้องนี้เนี่ยห้องค่ายจองแชมป์เนี่ยเราออกแบบมาให้รองรับสามเณรได้ 1,000 รูปนั่งแบบสบายๆ 1,000 รูปถ้านั่งอัดๆหน่อยนั่งได้ 2,000 นะแต่เอาพันเดียวก็พอนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงดูไม่ไหวนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงดูไม่ไหวอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศงานวันสามเณรที่ผ่านมานะพระอาจารย์เจ้าอาวาสก็ได้มาเป็นประธานในพิธีแล้วก็อันนี้เป็นภาพด้านกว้างนะมอบพระไตรมอบเกียรติบัตรให้กับสามเณรคุณธรรมนะที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบในแต่ละปีละปีนะในแต่ละปีละปีซึ่งเราเห็นแค่นี้เรายังอาจจะไม่จุใจนะอยากจะเห็นมากกว่านี้ว่ากุฏิใหม่ของสามเณรนั้นเป็นอย่างไรอยากดูไหมอยากดูไหมเอ่ยถ้าอยากดูเดี๋ยววันนี้เปิดเผยเป็นครั้งแรกดีไหมไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนยกเว้นใน Facebook ของบุงกุฏิสามเณรลงไว้แล้วแต่คิดว่าฝันในฝันเนี่ยไม่น่าจะมีใครเอามาเปิดนะเพราะฉะนั้นเราไปชมนะหมู่กุฏิสามเณร 1,000 รูปกันเลยจ้าขอเจริญพรยอดกัลยาณมิตรมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั่วโลกนะวันนี้พระอาจารย์ได้มีโอกาสพาทุกท่านมาเยี่ยมชมหมู่กุฏิสามเณรปเรียนธรรมสถานที่สำหรับฝึกสามเณรซึ่งณปัจจุบันนี้มีการปรับปรุงก่อสร้างใหม่เพื่อให้เหมาะสมต่อการสร้างบารมีและการฝึกฝนสามเณรแต่ก่อนที่พระอาจารย์จะพาพวกเราทุกคนไปเยี่ยมชมหมู่กุฏินั้นอยากจะท้าความว่าในสมัยก่อนนั้นหมู่กุฏิของเราเป็นกุฏิจากซึ่งผ่านการก่อสร้างมาและใช้สอยตลอดกว่า30ปีตลอดหลายปีที่ผ่านมาการใช้สอยหมู่กุฏิสามเณรเพื่อการอบรมก็มีลักษณะของการทรุดโทรมแล้วก็มีการซ่อมแซมที่ค่อนข้างบ่อยขึ้นเรื่อยๆตามอายุของกุฏิซึ่งการสร้างบารมีของสามเณรเนี่ยแต่ละวันก็ต้องใช้สอยที่พักอาศัยกุฏิห้องสวดมนต์ห้องน้ำลงปณะถนนหนทางซึ่งแต่ละแห่งก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาอย่างค่ายจองแชมป์ของสามเณรในตอนนั้นเนี่ยเวลาเราสวดมนต์ฝนตกมาทีก็น้ำก็จะซึมจะรั่วเพราะว่าพื้นก็เป็นพื้นปูนที่น้ำสามารถลอดมาจากใต้ดินเวลาฝนตกนะด้านรอบเนี่ยรอบๆของห้องสวดมนต์ก็จะท่วมหมดเลยนะเพราะว่าพื้นก็ซุดและน้ำเนี่ยก็ผุดมาบริเวณที่เราสวดมนต์ซึ่งเราก็ต้องมีการเลิกสวดมนต์เนี่ยชั่วคราวนะเพื่อหลบนะน้ำที่ผุดขึ้นมาหรือแม้แต่กุฏินะหลังคาก็รั่วนะครับรั่วแล้วก็ไม่สามารถกันฝนได้ในบางส่วนหลวงพ่อท่านก็ได้ทราบถึงนะอาคารที่พักอาศัยซึ่งณปัจจุบันไม่เหมาะสมต่อการสำหรับฝึกสามเณรแล้วเนี่ยก็เลยเมตตาเนี่ยที่จะให้สร้างสถานที่แห่งใหม่เนี่ยบนที่เดิมงั้นเดี๋ยวเราไปชมสถานที่หมู่กุฏิสามเณรแห่งใหม่กันพร้อมๆกันเลยทั่วโลกเลยนะเจริญพรสามเณรทุกรูปครับนมัสการครับวันนี้น้องเนนมาเยี่ยมชมหมู่กุฏิสามเณรพร้อมๆกับพระอาจารย์งั้นเดี๋ยวเราไปดูหมู่กุฏิสามเณรกันครับเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปดูอาคารหลังแรกเลยที่อยากจะนำเสนอนะไปด้วยกันเลยน้องเนนครับรู้ไหมครับว่าอาคารหลังนี้ชื่อว่าอะไรค่ายจองแชมป์ครับ
อาจารย์ครับคำว่าค่ายจองแชมป์นี้มาจากที่ไหนหรอครับค่ายจองแชมป์นี้ก็เป็นความเมตตาของหลวงพ่อที่ได้ตั้งใจเขียนด้วยลายมือของท่านนะให้เป็นกำลังใจให้กับลูกๆสามเณรที่อยากให้สามเณรทุกองค์นั้นตั้งใจศึกษาพระบาลีนะเพื่อที่จะได้ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าและรักษาความเป็นหนึ่งในการศึกษาพระบาลีนะท่านก็เลยเขียนให้เป็นลายลักษณ์อักษรมาแล้วก็ได้อัญเชิญมาเป็นชื่อของอาคารหลังนี้ฉะนั้นอาคารหลังนี้เมื่อใครได้เข้าไปดูหนังสือก็จะเกิดเป็นสิริมงคลให้กับตนเองเป็นขวัญเป็นกำลังใจทำให้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนซึ่งอาคารหลังนี้เนี่ยก็หลวงพ่อได้เขียนมาให้เมื่อปี2545นะปี2545ในโอกาสที่ตอนนั้นหลวงพี่มหาทุกรูปเนี่ยได้ออกไปทำหน้าที่นิมนต์พระทั่วประเทศ 30,000 กว่าวัดมาร่วมงานสลายร่างคุณยายก็ทำให้การศึกษาของในวัดของเราก็หยุดไปพักหนึ่งนะแต่ถึงกระนั้นจริงๆหลวงพ่อก็ยังมีความตั้งใจที่อยากจะให้ลูกๆทุกคนเห็นความสำคัญของการศึกษาบาลีนะแล้วก็ให้รักษาความเป็นแชมป์เลยมาเดี๋ยวเราถอดรองเท้าน้องเนรเรามาเจอพระอาจารย์ที่ท่านก็เป็นพี่เนรรุ่นพี่เหมือนกันแต่ว่าท่านมีความชอบในเรื่องของการก่อสร้างและท่านก็รับอาสาที่จะมาดูเรื่องการก่อสร้างให้กับพวกเรานะตอนนี้ก็มาเจอท่านแล้วเดี๋ยวนมัสการพร้อมกันนะสวัสดีครับครับเดี๋ยวจะให้พระอาจารย์ท่านพาเยี่ยมชมต่อจากพระอาจารย์ทีนะเพราะท่านจะทราบรายละเอียดทุกเรื่องเลยน้องเนนอยากจะรู้เรื่องอะไรถามท่านได้เลยนะส่วนนี้ก็จะเป็นค่ายจองแชมป์หลังใหม่นะครับที่เราจำลองจากของเดิมมาแต่ว่าทำให้มันดีขึ้นนะครับจากจุได้แค่300รูปนะตอนนี้เราก็จุได้ 1,000 รูปนั่งสบายๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีแอร์นะครับมีทั้งแอร์ทั้งพัดลมต่อไปน้องแนนสวดมนต์เนี่ยไม่ต้องมียุงกัดนะครับมีอากาศที่เย็นสบายนะไม่ต้องมีเสียงรบกวนจากด้านนอกนะครับแล้วก็มีโต๊ะอ่านหนังสือให้ด้วยนะครับหลังจากที่เราสวดมนต์เสร็จที่มาของค่ายจองแชมป์ก็คือเราจะเป็นแชมป์นะครับที่หลวงพ่อท่านบอกแชมป์พระบาลีฉะนั้นกิจวัตรของพวกเราก็คือหลังจากสวดมนต์เย็นเสร็จก็จะมาเข้าค่ายอ่านหนังสือกันนะครับแล้วขนาดห้องนี้เนี่ยสามารถจุสามเณรได้จำนวนเท่าไหร่ฮะ1,000 รูปสบายๆเลยครับตั้งแต่หน้าสเตจจนถึงข้างหลังเนี่ย2,100 ตารางเมตร2,400 ตารางเมตรครับจุสามเณรได้100รูปสบายๆเลยครับทราบมาว่าผนังมีการออกแบบพิเศษนะให้เหมาะสมเพื่อการปฏิบัติธรรมครับนี่เป็นความภาคภูมิใจของสถาปนิกเลยนะครับเขาบอกว่า20ปีทำงานมาเนี่ยเป็นห้องปฏิบัติธรรมที่เขาภูมิใจมากนะเพราะว่าเป็นห้องปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ห้องอ่านหนังสือด้วยนะครับปกติทั่วไปหน้าต่างจะอยู่ตรงด้านหน้าของเรานะครับด้านหน้าของเราแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะมองเห็นบรรยากาศด้านนอกนะครับแต่ว่าของหลังนี้นะครับตรงกลางจะเป็นผนังนะครับแล้วก็ข้างบนข้างล่างอาจจะเป็นกระจกแทนนะครับเรามองอย่างเงี้ยเหมือนว่ามันจะทึบนะครับแต่ว่าอะไรก็ตามที่เรานั่งปฏิบัติธรรมนะครับเราจะมองเห็นข้างล่างโล่งโปร่งนะครับตรงกันข้ามเราอ่านหนังสือบนโต๊ะนะครับเรานั่งบนโต๊ะประมาณ90เซนเนี่ยมองไปเนี่ยมันจะเห็นผนังทึบนะครับไม่เห็นบรรยากาศข้างนอกใจก็จะจดจ่ออยู่กับหนังสือครับฉะนั้นทั้งฟังก์ชันการปฏิบัติธรรมเอาอารมณ์สบายสมาธิในการที่เราอ่านหนังสือก็จะได้หมดเลยครับนี่ที่มาของผนังที่เป็นอย่างนี้นะครับสถาปนิกเขาคิดออกแบบให้นั่งสมาธิได้สบายแล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรมาจูงใจให้ฟุ้งซ่านออกไปนอกห้องนี้ประมาณนั้นนะครับมองไปด้านข้างก็เห็นขนาดทำดีไหมลูกเนนดีนะชอบไหมหลังนี้ชอบมากโอ้มีจอใหญ่ด้วยนะก็สำหรับในการแสดงธรรมหรือมีการเทศอะไรที่ต้องใช้สื่อก็เหมาะสมนะหลังนี้แล้วก็ในอนาคตถ้ามีการประชุมหรือเป็นงานของคณะสงฆ์อะไรต่างก็เหมาะสมนะครับพร้อมที่จะทำงานของคณะสงฆ์ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังอื่นกันเดี๋ยวเรามาดูกุฏิใหม่กันนะเป็นกุฏิจากเป็นไงครับน้องเนนน่าอยู่ไหมน่าอยู่อ๋อน่าอยู่นะจริงๆก็คล้ายๆเดิมนะไม่ต่างจากที่พระอาจารย์อยู่ตั้งแต่สมัยเป็นเนนเหมือนพวกเรา
ก็มีหน้าต่างที่กว้างจึงบอกว่ากว้างกว่าเดิมนะแถมมีช่องระบายอากาศด้านล่างนะกันยุงได้ด้วยแต่เดิมของเดิมนั้นกันยุงไม่ได้อันนี้กันยุงได้นะมีชั้นที่แข็งแรงนะอย่างดีเลยใช้วัสดุอย่างดีทุกอย่างเลยแล้วก็พื้นก็อย่างดีนะนอนแล้วก็สบายนะสบายหลังมากกว่าสมัยก่อนเยอะเลยก็เป็นไปตามบุญของสามเณรเนาะฉันก็ตั้งใจบวชตลอดชีวิตเลยนะตั้งใจบวชเรียนกันให้ดีบวชสร้างบารมีอ่ะเดี๋ยวหลวงพี่ธนามีอะไรจะเสริมไหมครับหลังนี้ตรงนี้นะครับก็ยังอย่างที่อาจารย์ซื้อท่านบอกนะคงของเดิมเอาไว้นะแต่ว่าเราจะมีของใหม่ที่เราอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะจะน่าอยู่ขนาดไหนไปดูกันเลยไหมเราพาไปดูกุฏิแฝดกันพอมาเวอร์ชันนี้ก็เปลี่ยนของจากก็ยังคงไว้เหมือนเดิมที่น้องเนรไปดูมาเมื่อกี้ในหน้าส่วนอันนี้เปลี่ยนจากเป็นคอนกรีตแล้วนะครับข้างล่างก็จะเป็นพื้นลามิเนตอย่างดีนะครับนี่นะครับเป็นที่เก็บของนะของน้องเนรเนี่ยปกติจะมีอะไรบ้างกล่องหนึ่งใบใช่ไหมใส่ของจีปาถะเครื่องนอนหนังสือบาตรครับก็มี4ประเภทหลักๆนะครับก็จะคนหนึ่งต่อ2ชั้นนะครับแล้วก็ข้างล่างก็เก็บตัวญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็อยู่ฝั่งละ8รูปนะน้องเนรฉะนั้นเวลาที่ไม่มีใครกลางตัวญี่ปุ่นเนี่ยกุฏิเราจะโล่งอย่างนี้ตลอดนะดูสะอาดน่าอยู่ไหมสว่างนะครับแล้วก็ของเราก็จะอยู่ในชั้นทั้งหมดนะแล้วก็ที่สำคัญมีมุ้งลวดให้นะครับอยู่แล้วจะสบายนะแล้วก็ดูสว่างมากนะครับดีมากเลยน้องเนรเดี๋ยวเราไปดูที่ถัดไปกันวันนี้พระอาจารย์มหาธนาพามาดูห้องน้ำเรามีอะไรพิเศษจากเดิมไหมครับก็ ของเดิมเรานะน้องเนนเรื่องของห้องน้ำเนี่ยนะครับจะมีปัญหาเรื่องของราวตากผ้านะครับราวตากผ้าว่าอาจจะจัดยังไงให้มันพอนะครับเพราะว่าเราอยู่กันเยอะนะอย่างตัวนี้เป็นห้องน้ำรวมนะครับเราจะใช้กันร่วมกัน200รูปนะครับชั้นล่างเมื่อกี้เนี่ยที่เราขึ้นมาเนี่ย100รูปแล้วก็ข้างบน100รูปนะครับหลังเนี้ยนะเราก็เลยโจทย์แรกเลยนะครับห้องน้ำเนี่ยเราเพื่อส่งน้ำซักผ้านะครับฉะนั้นน่ะทุกรูปต้องมีราวตากผ้าอย่างน้อย1เส้นนะครับที่สามารถตากจีวร นะครับตุราต้องแนนได้เส้นนี้นะจีวรตากตรงนี้นะครับแล้วก็สบงอังสะผ้าเช็ดตัวผ้าส่งน้ำนะครับจบเลยนะครับแล้วก็มีที่พับให้นะครับอยู่หัวมุมเรียบร้อยแล้วก็ถ้าแห้งเสร็จแล้วนะครับจะมีชั้นวางตรงนี้ให้นะครับแล้วก็แต่ตอนนี้ยังไม่มานะครับมีชั้นวางเก็บแล้วก็เก็บตะกร้าสบู่ฉะนั้นในเรื่องของการส่งน้ำเนี่ยเราจบในนี้ได้เลยนะครับในกุฏิก็มีแค่เครื่องนอนหนังสือนะของจิปาถะส่วนเรื่องผ้าเราจบตรงนี้ได้นะครับโซนเนี้ยเป็นโซนราวตากผ้าแล้วก็เก็บผ้านะครับเก็บตะกร้าสบู่ส่วนโซนนี้นะครับจะเป็นโซนส่งน้ำนะครับแล้วก็มีตังเล็กๆให้นั่งส่งน้ำนะครับแล้วก็ซักผ้าได้ด้วยนะครับ มีถังส่วนตัวคนละใบนะดูอากาศถ่ายเทสะดวกนะการออกแบบตอนนี้นะครับก็เรามองไปอย่างเงี้ยน้องแนนเหมือนจะมองไม่เห็นข้างนอกนะครับแต่ว่าลมผ่านได้หมดนะครับแล้วก็มีฟินที่มันบังตานะครับแต่ว่าไม่บังลมนะครับไม่งั้นเวลาตากผ้าเนี่ยจะแห้งเร็วมากนะครับเพราะว่าลมผ่านตลอดนะครับมองไปก็ไม่รู้สึกว่าโป๊นะครับแต่ว่าลมผ่านตลอดส่งน้ำก็ไม่ต้องอายนะครับคือมองไกลๆเนี่ยนะครับมันเฉียงอย่างเงี้ยเวลามองไกลๆเนี่ยถึงจะเห็นนะครับมาใกล้ๆไม่เห็นนะครับต้องเรียนมองดิมองใกล้ๆไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้ามองไปไกลๆน่าจะเห็นนะครับฉะนั้นคนมองเวลาเราส่งน้ำเนี่ยจะไม่เห็นนะเพราะว่ามองระยะไกลนะพอเข้ามาใกล้ๆก็จะบังละที่สุดนี้อาคารสุดท้ายที่อยากจะนำเสนอก็คืออาคารหนอกแก้วปเรียนธรรมเป็นอาคาร3ชั้นตั้งใจที่อยากจะให้เป็นสถานที่ในการอบรมสามเณรใหม่โดยเฉพาะปีนี้สามเณรที่ได้เข้ามาบวชในปีนี้ในโครงการหนอกแก้วปเรียนธรรมก็จะได้ใช้ตึกหลังนี้นะเป็นรุ่นแรกนะเราจะเริ่มอบรมในวันที่27มีนาคมซึ่งก็จะรับสมัครตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปต้นไปฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะน้องๆเยาวชนซึ่งโครงการหนอกแก้วปเรียนธรรมก็จะรับเยาวชนตั้งแต่อายุ10ขวบถึง13ขวบนะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนเลยที่มีบุตรหลานนะก็ให้บุตรหลานของท่านมาเข้าโครงการในการบวชเป็นสามเณรหนอกแก้วปเรียนธรรม
ซึ่งโครงการนี้ก็จะได้นะช่วยกันพัฒนาเยาวชนลูกๆของท่านให้เป็นเด็กเก่งและดีนะสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่เป็นคุณธรรมที่จะได้รับในโครงการนี้ทั้งเรื่องของความสะอาดความมีวินัยการตรงต่อเวลาความกตัญญูและหลักธรรมต่างๆที่เป็นเรื่องสำคัญในการใช้ชีวิตของเด็กๆนะทุกคนเลยบางคนจะบวชต่อก็เป็นอายุพระศาสนาแม้ลาสิกขาไปก็เป็นคนดีของโลกนะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะมาเข้าโครงการกันก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้นะสาธุเห็นแล้วปลื้มไหมเอ่ยนะสถานที่เหมาะแก่การฝึกฝนอบรมตนเองนะก็อย่างที่พระอาจารย์พระมหาสุวิทย์ได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่านะโครงการหนอกแก้วปเรียนธรรมก็จะเปิดรับสมัครเยาวชนนะตั้งแต่อายุ 11 ถึง 13 ปีมาเพื่อบรรพชาภาคฤดูร้อนซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยนอกจากจะเป็นคนเก่งเป็นคนดีแล้วก็ยังรักในการที่จะบวชต่อนะใครมีอุปนิสัยใครเคยได้สั่งสมบุญกุศลในทางนี้ไว้ใครเคยได้อธิษฐานในทางนี้ไว้หากเขามีบุญพอนะก็จะได้บวชต่อนะก็จะได้บวชต่อซึ่งพระพี่เลี้ยงพระอาจารย์ที่ประจำอยู่ในโครงการนี้ก็มาจากสามเณรทั้งนั้นเลยนะก็เป็นพระมหาเป็นสามเณรปริยัติธรรมที่จะมาคอยดูแลซึ่งในปีนี้นี่ถ้าจำไม่ผิดจัดเป็นรุ่นที่11แล้วนะผ่านมา11ปีโครงการนี้ก็ผลิตพระมหาปริยัติผลิตสามเณรปริยัติธรรมไว้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะอย่างที่บอกไว้สามเณรประโยค9ที่จะสอบในปีนี้เนี่ยนะท่านก็มาจากโครงการหนอกแก้วปริยัติธรรมนี่แหละนะท่านมาจากโครงการหนอกแก้วปริยัติธรรมรุ่นที่2ซึ่งอาตมาก็เป็นพี่เลี้ยงนะถึงอาตมาไม่ได้มาจากโครงการนี้นะแต่ก็ได้เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ดูแลสามเณรรูปนี้มานะถึงวันนี้นี่สามเณรท่านก็จะได้เป็นประโยค9แล้วเพราะฉะนั้นผลสัมฤทธิ์ของโครงการก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะอยู่ในตอนนี้เนี่ยว่าก็ได้ผลิตพระมหาปริยัติผลิตสามเณรปริยัติธรรมไว้มากมายนะเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะใครมีบุตรหลานอยากจะฝากไว้ในร่มพระศาสนาหรือแม้ไม่ได้ต้องการจะให้อยู่ต่อนะแต่อยากให้เขามาฝึกนิสัยที่ดีนะสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิก็สามารถที่จะนำมาสมัครได้นะนำมาสมัครได้นะวันนี้ก็พูดในข่าวสารเรื่องราวที่เป็นไปในปัจจุบันมาพอสมควรนะก็จะได้นำทุกท่านนะเข้าสู่เรื่องหลักๆที่เราจะพูดกันในวันนี้นะซึ่งก็ได้จั่วหัวไว้ว่าเรื่องเท้าเวสสุวรรณกำลังดังทีเดียวละนะกำลังดังทีเดียวซึ่งก่อนจะไปถึงตรงนั้นมันมีเรื่องดังๆแทรกเข้ามาก่อนนะเรื่องดังๆแทรกเข้ามาก่อนเกี่ยวกับการบวชนะว่าคนมีคดีอาญาบวชได้หรือไม่อะไรอย่างไรตรงนั้นอาตมาจะไม่ไปตัดสินนะเพราะว่าก็ให้เป็นเรื่องของทางโลกของคดีของอะไรไปนะแต่อันนี้ก็จะพูดในแง่มุมหนึ่งที่ว่ามีคนตั้งคำถามเข้ามาว่าในสมัยพุทธกาลองคุลีมานนะมีความผิดฆ่าคนไปมากมายหลากหลายทีเดียวก็ยังสามารถที่จะบวชได้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าถึงมาตั้งวินัยตั้งพระบัญญัติว่าห้ามให้ผู้ที่มีคดีอาญาบวชนะถ้าพระพุทธเจ้า
เป็นผู้ตรัสรู้หรือว่าเป็นพระสัพพัญญูคือรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างจริงทำไมพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติวินัยไว้ก่อนเล่ามีคนสงสัยอย่างนี้หรือพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ตรัสรู้จริงๆหรือพระพุทธเจ้าจะไม่ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆมีคนตั้งคำถามนี้อาตมาอ่านตกใจอาตมาอ่านแล้วก็ตกใจเพราะว่าคำถามนี้เนี่ยเขาเลิกถามกันแล้วคำถามนี้เขาเลิกถามกันไปนานแล้วนะคำถามนี้เขาตอบกันไปตั้งแต่พ.ศ.900แล้วฮะคำถามนี้เขาตอบไปตั้งแต่พ.ศ.900แล้วอยู่ในหนังสือชื่อว่าสมันตะปาสาธิกาเป็นอรรถกถาของพระวินัยพระพุทธโคสาจารย์นะซึ่งเป็นพระอรรถกถาที่มีชื่อเสียงฝากผลงานไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นผลงานชิ้นสำคัญคือ เรื่องวิสุทธิมรรคนะท่านเป็นผู้แต่งเอาไว้นะท่านก็ได้แต่งสมันตะปาสาธิกานี้ด้วยขยายความพระวินัยทั้ง227ข้อที่มาที่ไปต่างๆว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยอย่างไรนะในที่นั้นก็มีคำถามว่านะทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่บัญญัติสิกขาบทไว้ก่อนทำไมต้องรอให้เกิดเรื่องแล้วจึงบัญญัติสิกขาบทท่านทั้งหลายสงสัยไหมเรื่องนี้พระคงไม่ค่อยเอามาพูดเพราะมันอยู่ในวินัยของพระพระเขาไม่ได้เอามาพูดบ่อยนักเรื่องนี้อยู่ในบทเรียนของปริยัติธรรม7ประโยคนะซึ่งก็ต้องแปลอาตมาแปลมาก็จำได้แล้วก็ประทับใจนะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเหตุที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติพระวินัยไว้ก่อนเช่นว่าปาราชิก4นะไม่เสพเมถุนไม่ลักของอทินนาทานไม่ฆ่ามนุษย์แล้วก็ไม่อวดอุตริมนุษธรรมนี่อย่างเช่นปาราชิก4สังฆาทิเศษ13อะไรต่างๆทำไมพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติป้องกันไว้ก่อนจะได้ไม่เกิดเรื่องล่วงมาหลายปีแล้วพอพระสุทินกัลยาณกบุตรไปต้องปาราชิกไปต้องปฐมปาราชิกเข้านะจนมีลูกจนมีอะไรถึงมาค่อยตั้งบัญญัตินะเมื่อมีบัญญัติเล็กๆน้อยๆตามมาพุทธเจ้าก็ต้องตั้งอนุบัญญัติตามอีกก็ถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าถ้ารู้จริงทำไมไม่บัญญัติไปเลยนะก็ต้องตอบว่าพระพุทธเจ้าอาศัยความเมตตาเมตตาอย่างไรสมมุติว่าพระพุทธเจ้าตั้งพระบัญญัติเอาไว้ก่อนรอเลยนะตามอนาคตังสยานของพระองค์นะ227ข้อพระยังไม่มีสักองค์นะแต่เราตั้งรอไว้แล้วเนี่ยถ้าคุณจะบวชนะมีอยู่227ข้อเนี่ยบวชให้ได้แล้วกันนะต้องถามว่าใครอยากจะบวชบ้างใครอยากจะบวชบ้างนะก็เลยพระพุทธเจ้าอาศัยเหตุนะอาศัยเหตุก่อนจึงจะบัญญัตินะไม่ใช่ว่าบัญญัติทิ้งไว้เมื่ออาศัยเหตุนะก็บัญญัติไปตามเหตุมีเหตุเกิดขึ้นตามมาก็บัญญัติแก้ไปได้นะแล้วพระบัญญัติของพุทธเจ้าถามว่าถอนได้ไหมปรับแก้ได้ไหมนะสิกขาบทเล็กๆน้อยๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าถอนเสียบ้างก็ได้นะแต่ปัญหามันมีอยู่ว่านะก่อนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานพระอานนท์ครับพระอานนท์ไม่ได้ถามว่าสิกขาบทเล็กๆน้อยๆคืออะไรบ้างลืมถามพระพุทธเจ้าลืมถามพุทธเจ้าว่าสิกขาบทเล็กๆน้อยๆที่พระองค์บอกว่าให้ถอนได้เนี่ยคืออะไรบ้างนะพอสังคายนาครั้งที่1ในถ้ำสัตบันคูหาพระก็มานั่งคุยเลยอ้าวแล้วสรุปว่าไอ้สิกขาบทเล็กๆน้อยๆเนี่ยคืออะไรโอ้โหก็เลยเถียงกันเลยทีนี้เป็นอย่างนู้นบ้างอย่างนี้บ้างหมายถึงข้อนี้นะหมายถึงข้อนั้นนะถ้าตามพระวินัยก็ปาราชิก4สังฆาทิเศษ13นี่นับว่าเป็นอาบัติหนักที่เหลือก็นับว่าเป็นอาบัติเบาสิกขาบทเล็กๆน้อยๆจะถอนบ้างก็ได้เช่นพระดื่มสุราเป็นปาจิตตีเป็นสิกขาบทเล็กน้อยพระอยากดื่มเหล้าในอนาคตก็ถอนซะเลยจังซี่มันต้องถอนเลยโยมก็แย่เลยทีนี้ทีละพระก็นั่งกินเหล้ากันหมดเลยนะก็เลยเถียงกันว่าสรุปแล้วไอ้คำว่าสิกขาบทเล็กๆน้อยๆนี่มันคืออะไรเมื่อหาข้อสรุปไม่ได้ก็ตกลงกันว่าเราจะไม่ถอนสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้จะไม่ถอนสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็เลยเป็นเหตุที่มาของนิกายเถรวาท
คือยึดตามคำของพระอาจารย์ของพระเถระที่สืบกันมาท่านว่าอย่างไรเราก็ว่าอย่างนั้นนะส่วนภิกษุกลุ่มวัชชีบุตรซึ่งเสนอขอเลิกบัญญัติ10ข้อขออย่างนั้นอย่างนี้ก็แยกตัวออกไปอีกเป็นนิกายหนึ่งนะซึ่งก็เป็นความเป็นไปเป็นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าอาศัยเหตุจึงบัญญัติสิกขาบทบัญญัติทีละข้อเมื่อมีเหตุเกิดก็ประชุมพระภิกษุสงฆ์นะเรียกมาแล้วก็ทำความตกลงแล้วก็ตั้งพระบัญญัติแล้วก็ประกาศใช้นะไม่มีการบังคับพระพระพุทธเจ้าอาศัยความเมตตาเอ็นดูไม่ได้บังคับว่าต้องทำตามนะแต่มีเหตุจึงบัญญัตินี่เป็นพระเมตตาของพุทธเจ้าแสดงถึงความเป็นพระสัพพัญญูจริงๆนะไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่รู้พระองค์รู้แต่พระองค์ไม่บัญญัติต้องมีเหตุก่อนเพราะอาศัยความเมตตาว่าผู้ที่จะเข้ามาบวชเนี่ยจะได้ไม่รู้สึกคับแคบนะขนาดว่าอาศัยเหตุก่อนแล้วจึงบัญญัตินะพระบางรูปนะในธรรมบทท่านก็โอ้ศาสนานี้คับแคบเหลือเกินนะที่จะเหยียดมือออกก็ยังไม่มีศึกดีกว่าอย่างนี้ก็มีในธรรมบทนะในธรรมบทท่านก็เล่ากันไว้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เป็นบทฝึกหัดขัดเกลาพุทธเจ้าก็อาศัยเหตุแห่งความเมตตาของพระองค์เนี่ยบัญญัติทีละสิกขาบททนะรอเหตุเกิดขึ้นก่อนจึงบัญญัติไม่ใช่บัญญัติไปก่อนเหตุบัญญัติไปก่อนเหตุนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เล่านำมาฝากให้ท่านทั้งหลายไว้เพื่อที่จะตอบคำถามตอบความสงสัยของคนที่ยังไม่เลื่อมใสว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญูจริงไหมคือรู้ทุกอย่างจริงไหมถ้ารู้ทุกอย่างจริงทำไมไม่บัญญัติก่อนนี่เหตุผลก็เป็นมาอย่างที่ได้อธิบายไว้อย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นจบเรื่องแทรกนะเรื่องแทรกที่แทรกเข้ามาต่อมาเราก็จะมาเข้าประเด็นของเรานะเข้าประเด็นของเราท้าวเวสสุวรรณบางคนสงสัยคืออะไรนะเห็นเป็นยักษ์เดี๋ยวนี้คนไปไหว้กันมากมายเหลือเกินนะแล้วเขาโอ้หมอดูซินแสเขาก็บอกต้องไปไหว้ดึกๆนะยิ่งดึกยิ่งโชคดีท่านยิ่งให้ทรัพย์ใครไปไหว้แล้วก็จะได้ทรัพย์เพราะว่าท่านเก่งในเรื่องโดนบันดาลเรื่องทรัพย์ข้อนี้จริงไหมข้อนี้เป็นอย่างไรวันนี้ก็จะมานำทุกท่านเนี่ยได้มาเข้าใจแล้วก็รับรู้ถึงในเรื่องว่าท้าวเวสสุวรรณคือใครก็โดยใช้นะหัวข้อว่าท้าวเวสสุวรรณในหลากหลายมุมมองนะเพราะชื่อจริงๆของท่านเนี่ยชื่อว่าเวสสุวรรณไม่มีสุชื่อจริงๆของเขาเนี่ยชื่อท้าวเวสสุวรรณไม่มีสุแต่คนไทยออกเสียงไม่เก่งก็เลยไปเติมสระอุให้เขาหน่อยกลายเป็นเวสสุวรรณกลายเป็นเวสสุวรรณทีนี้เราก็เลยท้าวเวสสุวรรณคือใครมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะก็จะได้นำมาเล่าให้ทุกท่านฟังในเวลาที่ได้รับมอบหมายมานี้นะก่อนอื่นเนี่ยยุคนี้ข้าวยากหมากแพงโรคระบาด ทำให้คนตกงานนะลำบากนะเราทุกท่านเราท่านทั้งหลายก็ลำบากโยมลำบากพระก็ลำบากนะโยมต้องหาที่พึ่งคนมันขาดที่พึ่งคนมันขาดที่ก็ต้องหาที่พึ่งบางคนก็นะเคยได้ยินเพลงไหมหอบใจโซโซไปวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวยก็ไปกราบหลวงพ่อรวยนะการเงินที่ติดชีวิตที่ป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพ่อไปขอบารมีพระมาช่วยนะสวมเลทพันล้านอะไรอย่างนี้นะหรือว่าเอ้านะมีหนี้ก็ต้องไปปลดหนี้หน่อยเมื่อรักไร้ค่าจึงหอบช้ำมาที่วัดวาโยนับหลักกิโลนะมนแคนแก่นคูณใครเคยฟังนะมาเป็นเพลงเลยเดี๋ยวนี้คนขาดที่พึ่งมันทุกข์ต้องหาที่พึ่งพึ่งพระแล้วยังไม่หายเลยจะไปปลดนี่ก็มันยังไม่หายต้องหาอะไรมาเติมเต็มเอามียักษ์เข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าโดนบันดาลเรื่องทรัพย์เรื่องอะไรเอาหน่อย
นะทีนี้โอ้โหไปกันมืดฟ้ามัวดินนะต้องไปดึกๆด้วยนะรถติดกันเป็นกิโล2กิโลนะก็เป็นความศรัทธาของท่านแต่ละคนนะการที่ทำเช่นนี้ก็อยู่ที่ว่าอินทรีย์ของแต่ละคนแก่อ่อนอย่างไรนะจะเลือกนับถือศรัทธาอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าท้าวเวสวรรค์หรือจริงๆเขาชื่อว่าท้าวเวสวรรค์เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรท้าวเวสวรรค์ถ้าว่ากันในทางประวัติศาสตร์มีมาก่อนพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นในพุทธในพุทธันดรเนี่ยนะมีมาก่อนอยู่ในศาสนาพระเวทอันนี้ว่ากันตามประวัติศาสตร์นะสมัยก่อนเนี่ยยุคพระเวทศาสนาพราหมณ์ชนเผ่าอารยันเขาเอาเข้ามาอารยันนี่มาก่อนเป็นเผ่าเล่ร่อนรบเชี่ยวชาญการรบบนหลังม้านะมาจากเอเชียกลางลุกคืบเข้ามายันอินเดียนะอารยันก็ไล่พวกมิลขะออกไปมิลขะคือชนพื้นถิ่นเดิมอารยันก็มาจากคำว่าอริยะที่แปลว่าประเสริฐเขาก็ถือว่าพวกเขาประเสริฐไล่พวกมิลขะคือพวกคนป่าเถื่อนออกไปนะแต่พอมาแล้วชาวอารยันมีศาสนาดั้งเดิมของเขานะด้วยความที่เป็นนักรบเขาก็นับถือเทพนักรบคือพระอินทร์นะพระอินทร์เป็นเทพนักรบแต่เดิมนี่เป็นเทพแห่งสายฟ้าด้วยนะวัชระปาณีเป็นชื่อของพระอินทร์มีอาวุธเป็นวัชระเป็นสายฟ้าโดนบันดาลเมฆฝนได้อะไรต่างๆทีนี้ชาวมิลขะดั้งเดิมนะที่ชาวอารยันมาไล่ที่เขานะไล่ไปด้วยแล้วก็ไปอยู่ร่วมกันด้วยเขาก็มีศาสนาของเขามาเหมือนเดิมบางพวกก็นับถือยักษ์บางพวกก็นับถือเทพต่างๆมาผสมปนเปกันเข้านะก็เลยเกิดเป็นเทพพระเจ้าเก่าแก่อยู่4องค์ของอินเดียเทพเจ้าเก่าแก่4องค์ของอินเดียมีใครบ้างนะก็1มีพระอินทร์พระอินทร์นี่เก่าแก่เลยนะมีพระอินทร์2พระยมพระอินทร์พระยม3พระวรุณพระวรุณนะ4พระไพรพระไพรศพพระไพรศพเขียนยังไงไม้มาลัยพอพานสอสารารอเรือพอพานนอเนนกะลันไพรศพมาจากไหนถ้าคำว่าไพรศพเนี่ยมันเป็นภาษาสันสกฤตแปลงเป็นบาลีก็คือเวสวรรค์นั่นแหละเวสวรรค์พระอินทร์เป็นเทพนักรบเป็นราชาเป็นจอมเทพเป็นจักรพรรดิพระยมเกี่ยวกับความตายพระวรุณเกี่ยวกับฝนพระไพรศพนี่เกี่ยวกับการให้ทรัพย์ให้โชคเกี่ยวกับการให้ทรัพย์ให้โชคเขาก็จะประจําอยู่ตามทิศต่างๆ4ทิศก่อนที่จะมีเท้าจตุโลกบาลในชั้นจตุมหาราชิกาของศาสนาพุทธเทพ4องค์เหล่านี้เนี่ยเขารับบทบาทนี้มาก่อนมีให้จําง่ายๆมีให้จําง่ายๆในบทละครเรื่องคาวีรู้จักขนวิชัยคาวีมั้ยหนวิชัยคาวีนะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์หรือสมเด็จครูเนี่ยท่านแต่งไว้ในระบำพัทธวิสัยระบำพัทธวิสัยเขาก็จะเริ่มขึ้นว่าสรวมชีพข้าพระบาทถวายอภิวาทบาททุลีนฤบดีดิลกรัตพัทธวิสัยผ่านผ้าเนี่ยก็ยาวเฟื้อยไปก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าขอพรเทพเจ้านะสมเด็จครูนะก็คือกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยท่านแต่งเอาไว้นะเกี่ยวกับเทพเจ้าดั้งเดิมในศาสนาพระเวทนะท่านแต่งไว้ว่าสมเด็จอมรินทร์แรมบูรพทิตพระยมศักดิ์สิทธิ์สถิตทางขวาพระพิรุณระวังหลังพบพระไพรศพเธอสิงห์อุตราขอสี่เทวาช่วยรักษาพระองค์สมเด็จอมรินทร์แรมบูรพทิตทิศบูรพาทิศบูรพาพระยมศักดิ์สิทธิ์สถิตทางขวาทางขวานี่คืออะไรทิศตะวันตะวันอะไรตะวันออกหรือตะวันตกต้องดูดีๆพระพิรุณระวังหลังพบ
พระภัยศพเธอสิงอุตราอุตราคืออุดรทิศเหนือพระภัยศพเธอสิงอุตรานะขอสี่เทวาช่วยรักษาพระองค์นะท้าวเวสสุวรรณนี้ก็เลยสถิตทางทิศเหนือครับโดยสมเด็จครูอีกเหมือนกันนะท่านก็ร่างภาพแล้วก็วาดไว้บนเพดานพระที่นั่งบรมพิมานนะอันนี้เป็นพระอินทร์ฮะพระอินทร์มันข้างล่างอ่านว่าเท้าสักกะท้าวสักกะนะครับถือวัชระต่อมานี่พระยมพระยมนะเกี่ยวกับความตายนี่มีจดบัญชีหนังหมาอยู่ด้วยนะมีนกฮูกก็สัญลักษณ์ของความตายเหมือนกันนะนี่พระวรุณมีพญานาคมีมังกรก็เกี่ยวกับการให้ฟ้าให้ฝนแต่อีกองค์หนึ่งนะสมเด็จครูท่านไม่ได้วาดพระไพศพครับนะท่านไปวาดพระอัคคณีซึ่งเป็นเทพประจำทิศย่อยอีกทีหนึ่งก็เลยไม่มีรูปพระไพศพนะมีแต่รูปพระอัคคณีมานะก็เลยอันนี้เอาแถมมาด้วยอยู่ในพระที่นั่งบรมพิมานสมเด็จครูท่านวาดเอาไว้ในโดมนะวาดด้วยเทคนิคปูนเปียกเทคนิคปูนเปียกวาดไว้เมื่อรัชกาลที่คือปูนมันยังไม่แห้งก็วาดภาพทับลงไปเลยเพื่อที่ให้ภาพอยู่ได้ทนนานนะอยู่ได้ทนนานเป็นคนล่างแล้วก็ให้ศิลปินชาวอิตาลีเป็นคนวาดแล้วก็ลงสีคือในซีลิโกลีนะในซีลิโกลีเอาละต่อมาเมื่อเทพทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเขาก็ผ่านการเวลามาจนพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นนะพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นแสดงว่าคนเก่าๆเขาก็รับรู้อยู่แล้วแหละว่ามีเทพนะพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก็ตัดเลยนะเทพแต่ละองค์อยู่ไหนอะไรยังไงทำหน้าที่อะไรอันนี้ของแท้ละพระพุทธเจ้าก็พูดถึงเทพเจ้าเหล่านี้นะพูดไว้ในไหนพูดไว้ในมหาสมัยสูตรในมหาสมัยสูตรพระสูตรนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อพระญาติสองฝ่ายของพระพุทธเจ้านะรบชิงน้ำกันใครจำได้นะปางห้ามญาติใช่ไหมยกขึ้นมาสองมือหยุดก่อนหยุดก่อนเพราะพระญาติสองฝ่ายรบกันเพื่อจะแย่งน้ำรบกันเพื่อจะแย่งน้ำพระพุทธเจ้ามาห้ามโอ้ตัดชาดกตัดอะไรเยอะแยะไปหมดนะเพื่อที่จะสอนพระญาติเหล่านี้ไม่ให้รบกันทีนี้พระญาติทั้งสองฝ่ายตกลงปลงใจกันว่าพระพุทธเจ้าถ้าไม่บวช7วันถัดจากนั้นก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่แล้วเมื่อพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพวกเราก็เป็นอนุยันตกษัตริย์คือเป็นกษัตริย์บริวารคอยแวดล้อมแต่พระองค์ไม่เอานะเสด็จออกมาหาพิเนศกรมแสวงหาทางพ้นทุกข์เสด็จก็เสด็จไปคนเดียวไม่มีกษัตริย์แวดล้อมถึงคราวพวกเราเดือดร้อนพระองค์ก็ยังกลับมาอนุเคราะห์เป็นการสมควรที่เราจะให้มีกษัตริย์แวดล้อมพระองค์จึงให้กุมารนะพระราชกุมารในแต่ละฝ่ายละ250ออกบวชตามพระพุทธเจ้าออกบวชตามพระพุทธเจ้าเป็นพระภิกษุ500รูปนะซึ่งมาจากตระกูลกษัตริย์นี่แหละนะออกบวชตามพระพุทธเจ้าในอรรถกถาท่านก็ถามอ้าวเจ้าเมืองบังคับให้บวชอย่างเงี้ยเขาเต็มใจหรือเปล่าต้องตอบว่าทุกรูปเต็มใจมากๆเพราะเกรงใจพระพุทธเจ้าด้วยเหตุผลที่ว่าเนี่ยขนาดพระพุทธเจ้าบวชก็บวชไปคนเดียวแต่เมื่อญาติเดือดร้อนพระองค์ก็กลับมาอนุเคราะห์นะทุกคนเกรงใจเคารพพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งก็เลยเต็มใจที่จะออกบวชเต็มใจที่จะออกบวชพระพุทธเจ้าพอบวชแล้วก็พาพระทั้ง500นั้นเข้าป่ามาวันหนึ่งพระพุทธเจ้ากลัวพระ500นั้นจะเบื่อนะเพิ่งบวชใหม่ๆมันยังละสัญญาเดิมนะทางโลกยังละไม่ได้นะในบาลีเขาอุกกันทิโตอุกกันทิตาเขาเรียกว่ากระสันยังนึกถึงเรื่องเก่าอยู่ไหนกันหนอแฟนนาคอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆข้างอยู่ในวังนะพุทธเจ้าไม่ได้ละอย่างนี้เดี๋ยวพากันศึกหมดก็เลยใช้อิทธิฤทธิ์ครับ
พาพระทั้ง500ไปสะดูว่าวเหมือนชื่อเหมือนนกดูว่าวพาไปดูสะน้ำพาไปดูสะน้ำก็ชี้ให้เห็นนกเห็นปลานะเขาเป็นกษัตริย์น่ะไม่ค่อยได้ออกนอกวังไม่รู้จักนกไม่รู้จักปลาพระพุทธเจ้าก็ชี้ให้รู้จักอ้าวอันนี้คืออันนี้นะนี่คือปลาชนิดนี้นะถามได้นะภิกษุก็เย็นใจแล้วกลับมาพระพุทธเจ้าประทานกรรมฐานให้นะให้500รูปให้ทีละองค์ประทานกรรมฐานให้นี่เธอต้องไปนั่งภาวนาอย่างนี้นะกำหนดอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะองค์แรกรับกรรมฐานเสร็จลุกออกไปองค์ที่2เดินต่อเข้ามานะครบ500รูปพอดีองค์แรกที่เดินออกไปบรรลุเป็นพระอรหันต์อยากจะกลับมาบอกพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์นี่บรรลุแล้วนะได้ฤทธิ์ได้อภิญญาอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยเดินกลับมาวนไปต่อแถวรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายคือรูปที่รับกรรมฐานน่ะเขายังรับกรรมฐานไม่เสร็จพอรูปสุดท้ายรับกรรมฐานเสร็จรูปแรกที่รับกรรมฐานไปบรรลุพระอรหันต์กลับมาเข้าเฝ้าพุทธเจ้าพอดีนะวนกันไปอย่างเงี้ย500นะจนครบ500รูปเกิดการชุมนุมใหญ่เกิดการชุมนุมใหญ่ในป่าเทวดาที่อยู่ในป่าก็กระซิบกระซาบโอ้พระอรหันต์มาตั้ง500นะมาก่อนเป็นกษัตริย์นี่ออกบวชพระพุทธเจ้าประทานกรรมฐานให้นะลุกไปคนแรกลุกไปนะก็เป็นพระอรหันต์คนที่2ลุกตามไปก็เป็นพระอรหันต์กันหมดกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันทั้ง500หน้าอนุโมทนาเราไปฟังธรรมดีกว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยนะเทวดาก็ล่ำลือกันไปนะตลอด10โลกธาตุในพระสูตรบอก10โลกธาตุบางคนตกใจเทวดา10โลกธาตุไปจนถึงชั้นพรหมเนี่ยเขาจะมาอัดกันอยู่ในป่าได้อย่างไรก็บอกว่าต้องเนรมิตอัตภาพอันละเอียดเทวดาพรหมเนี่ยเขาเนรมิตอัตภาพอันละเอียดได้นะในบาลีเขาก็บอกไว้ว่านะโอกาสเท่าปลายของขนทรายขนทรายคือเหมือนกวางชนิดหนึ่งนะเหมือนกวางชนิดหนึ่งปลายขนของกวางเนี่ยละเอียดขนาดนั้นละเอียดขนาดนั้นชุมนุมกันเต็มป่าไปหมดนะชุมนุมกันเต็มป่าไปหมดแล้วมากันเยอะมากันเยอะก็เลยถามว่ามีใครมาในการประชุมนั้นบ้างนะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสไว้เป็นคาถาตรัสไว้เป็นคาถาถึงเท้าจตุโลกบาลแล้วนะถ้าเราจำได้เมื่อกี้พระอินทร์พระยมพระวรุณพระไพศพ4คนยังเป็นขบวนการอเวนเจอร์ปกป้องโลกอยู่นะแต่พอพระพุทธศาสนามาพระพุทธเจ้าก็บอกเท้าจตุโลกบาลมีอยู่ยังไงก็มีอยู่นี่พระพุทธเจ้าตัดไว้เลยนะปุริมันจะทิสังราชาทตรัตโถปสาสติคันทัพพานังอาธิปติมหาราชายสสิโสเท้าทตรสอยู่ด้านทิศบุรพาปกครองทิศนั้นเป็นอธิบดีของพวกคนทันเธอเป็นมหาราชมียศนะคนทันคือเทวดาที่เป็นนักร้องนักฟ้อนรำเท้าทัตรสปกครองเทวดาเหล่านี้ต่อมาทักขินันจะที่สังราชาวิรุณโหตับประสาสติภุมบันดานังอาธิปติมหาราชายสัสสิโสเท้าวิรุณหกอยู่ด้านทิศทักษิณปกครองทิศนั้นเป็นอธิบดีของพวกกุมพันเธอเป็นมหาราชมียศเท้าวิรุณหกถ้าในฉบับโรงเรียนฝันในฝันก็จะบอกว่าเป็นใหญ่แห่งครุฑแต่นอกจากครุฑแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นใหญ่นะปกครองพวกกุมพันพวกกุมพันคือที่ไปรับหน้าที่ในยมโลกใช่ไหมพวกกุมพันกุมพันนี่เขามีลักษณะอย่างหนึ่งตามชื่อของเขากุมพะไปว่าหม้อกุมพะแปลว่าหม้อบวกกับอันทะแปลว่าไข่ไข่เขาโตเหมือนหม้อด้วยวิบากกรรมท้าววิรุณหกก็ปกครองเทวดาเหล่านี้นะท้าววิรุณหกปกครองเทวดาเหล่านี้ต่อมาปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปักโขปสาสตินาคานังอาธิปติ
มหาราชายสิโสท้าววิรูปักษ์อยู่ด้านทิศปัจฉิมนะปกครองทิศปัจฉิมนั้นเป็นอธิบดีของพวกนาคนะซึ่งก็ดังมาก่อนหน้ายักษ์ดังมาก่อนหน้ายักษ์เนี่ยพญานาคนี่ช่วงก่อนหน้านี้ดังมากนะช่วงนี้ผัดเวรละนะผัดเวรไปยักษ์บ้างนะอ้าวต่อมาอีกองค์หนึ่งคืออุตรัญจะที่สังราชากุเวโรตับประสาสติยักขานังอาธิปติมหาราชายสัตสิโสท้าวกุเวนอยู่ด้านทิศอุดรปกครองทิศนั้นเป็นอธิบดีของพวกยักษ์เธอเป็นมหาราชมียศอ้าวแล้วท้าวเวสสวรรค์ไปไหนเจอแต่กุเวนก็ต้องบอกว่าชื่อเดียวกันเขามีสองชื่อชื่อกุเวนเนี่ยเป็นชื่อเก่านะชื่อกุเวนเป็นชื่อเก่าในอดีตชาติท้าวเวสสวรรค์เนี่ยเป็นพราหมณ์ชื่อกุเวรพราหมณ์เป็นเศรษฐีไร่อ้อยไร่อ้อยแห้งเฉาเมื่อเจ้าไม่อยู่นะเป็นเศรษฐีไร่อ้อยมีหีบอ้อย7หีบนะร่ำรวยมากร่ำรวยจนขนาดว่าไปตั้งโรงทานอยู่ในเมือง10โรงนะแจกทานตลอด 20,000 ปี20,000 ปีนะโยมนะให้ทานทุกวันแก่มหาชนโรงทาน10โรง 20,000 ปีตายไปแล้วก็เลยมาเกิดเป็นท้าวกุเวนนะก็คือท้าวเวสสวรรค์ปกครองพวกยักษ์แสดงว่าในอดีตเขาต้องมีวิบากกรรมเรื่องอะไรเป็นคนมักโกรธถ้าใครมักโกรธก็ต้องไปเกิดเป็นยักษ์นะใครมักโกรธก็ต้องไปเกิดเป็นยักษ์ตาพามนี่ด้วยว่าเป็นเศรษฐีไร่อ้อยก็คงโกรธข้าทาสบริวารเป็นปกตินะเมื่อโกรธมากๆเข้าแต่ว่าทำบุญนะก็ได้มาเกิดเป็นยักษ์แต่ไม่ใช่ยักษ์ธรรมดาก็เป็นจอมของยักษ์ซึ่งที่หลวงพ่อบอกว่ายักษ์ไฮโซปกติก็จะไม่มีเขี้ยวปกติก็จะไม่มีเขี้ยวถึงเวลาโกรธเท่านั้นแหละถึงจะมีเขี้ยวนะแล้วชื่อว่าเวสสวรรค์นี่มาจากไหนชื่อว่าเวสสวรรค์นี่มาจากไหนเป็นชื่อของเมืองเมืองที่อยู่ทิศใต้ทิศเหนือของเขาพระสุเมนนะเมืองของท้าวเวสสุวรรณที่ปกครองอยู่ชื่อว่าเมืองวิสานะที่แปลว่าใหญ่โตกว้างขวางปกครองเมืองวิสานะก็เลยได้ชื่อว่าเวสสวรรณเพราะฉะนั้นมหาราชหนึ่งในสี่มหาราชองค์นี้เนี่ยชื่อว่าเวสสวรรณนะหรือว่าชื่อเดิมว่ากุเวนเรียกได้ทั้งสองชื่อนะบรรดาท้าวมหาราชทั้งสี่นะผู้ที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้ามากที่สุดคือท้าวเวสสวรรค์ในอรรถกถาว่าไว้นะว่าท้าวเวสสวรรค์เป็นผู้ที่ได้รับการอบรมการศึกษาดีนะและได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจึงมีความสนิทคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเวลามีมหาสมาคมของเหล่าเทพแล้วมีท้าวจตุโลกบาลมาเฝ้าพระพุทธเจ้าคนที่จะกล้าทูลถามพระพุทธเจ้าก็คือท้าวเวสสวรรค์ท้าวเวสสวรรค์ต่อมาในอาตานาติยสูตรก็มีการพูดถึงท้าวเวสสวรรค์เหมือนกันคือในเวลานั้นเนี่ยยักษ์มีทั้งมิจฉาทิฏฐิก็มียักษ์สัมมาทิฏฐิก็มียักษ์บางพวกไม่ชอบพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าไปห้ามอะไรห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดปดมดเท็จห้ามดื่มสุราเมลัยแต่ยักษ์เนี่ยชอบมากเลย5อย่างเหล่านี้ยักษ์ชอบมากเลย5อย่างเหล่านี้นะก็เลยไม่ชอบพระพุทธเจ้าไปด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยยังมีเรื่องที่ว่าพระโมคคัลลานะนะนั่งสมาธิอยู่ยักษ์2ตัวมันเหาะผ่านมามันไส้นะตัวหนึ่งเลยเอากระบองฟาดพระเถระไปซะอย่างนั้นนะด้วยวิบากกรรมก็เลยโดนสูบลงไปแผ่นดินนี่ก็มีนะด้วยความหมั่นไส้พระนะเพราะบางตัวก็เป็นมิจฉาทิฏฐิบางตัวก็เป็นสัมมาทิฏฐิท้าวเวสสุวรรณอาศัยความอนุเคราะห์ในพระภิกษุที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ตามป่าเพราะตามป่าตามเขาเนี่ยยักษ์อยู่เยอะนะยักษ์ในชั้นล่างๆนะยักษ์โลโซที่หลวงพ่อบอกใช่ไหมมีเขี้ยวใหญ่โตน่ากลัวนักหนาอะไรนั่นนะเขาก็จะอยู่กันอย่างนั้นก็ไปรบกวนพระนะไปรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมท้าวเวสสุวรรณอาศัยเหตุนี้ก็เลยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
พร้อมกับมหาราชทั้ง4ก็ทูลบอกพระพุทธเจ้าว่าขอเดชะพุทธเจ้าข้าเนี่ยข้าพระองค์เห็นว่าพระเนี่ยไปจำพรรษาตามที่นู่นที่นี่บางทีก็จะเจอยักษ์เป็นมิจฉาทิฐิข้าพระองค์ขอถวายมนต์นะมนต์บทหนึ่งหรือว่าขอให้พระองค์คิดมนต์มาสักบทหนึ่งเพื่อให้พระท่องแล้วนะเพื่อให้พระท่องแล้วข้าพระองค์เนี่ยจะเอามนต์บทเนี้ยไปประกาศให้ยักษ์ได้รับทราบว่าถ้าพระท่องบทนี้ห้ามไปทำร้ายห้ามไปทำร้ายนะพระพุทธเจ้าก็เลยตัดอาตานาติยปริตนะอาตานาติยปริตนะเริ่มต้นว่าวิปัสสิสะนมัตถุนะวิปัสสิสะนมัตถุกล่าวถึงพระพุทธเจ้า7องค์กล่าวถึงพุทธเจ้าแล้วมันยาวเฟื้อยมากบางทีก็มีถึง28ในบางท่อนนะนะโมเมสัพพุทธานังอุปันนานังมเหสีนังตันหังกโรมหาวีโรเมทังกโรมหายโสนะแล้วก็ตบท้ายสัพพโรควินิมุตโตสัพพสันตาปวัชชิโตสัพพเวรมติกันโตนิพุโตจตุวังภวะสัพพีติโยวิวัชชันตุบทให้พรพระนั่นแหละคืออาตานาติยปริตคืออาตานาติยปริตเมื่อยักษ์ได้ฟังแล้วเขาก็จะไม่ทำร้ายพระเพราะว่าท้าวเวสสวรรค์เนี่ยบอกไว้ว่าถ้าใครได้ยินถ้าใครได้ยินห้ามไปทำร้ายเด็ดขาดห้ามไปทำร้ายเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งมหาสมัยสูตรที่มีเทวดามาประชุมกันเยอะๆไม่ได้มาแต่ยักษ์ไม่ได้มาแต่พรหมเทพนะท้าวสักกะก็มาอะไรก็มาพระอาทิตย์พระจันทร์ในมหาสมัยนะฮะในมหาสมัยสูตรพระอาทิตย์พระจันทร์หรือว่านะเทวดาประจำดาวนักสัตว์เมื่อก่อนเราก็สงสัยมันมีหรือเปล่านะพระราหูพระเกศอะไรนี่มีหรือเปล่าพอลงไปเปิดอ่านอ้าวมีนี่นะนะมีนี่นะนะครับว่าเทวดาผู้กระทำนักสัตว์ไว้เบื้องหน้าก็มานะท่านว่าไว้อย่างนี้นะเทวดาผู้กระทำนักสัตว์ไว้เบื้องหน้าคือเทวดาที่อยู่ตามดาวประจำนักสัตว์นั่นแหละนะก็มานะก็มากันหลากหลายเลยมหาสมัยสูตรเขาก็กล่าวกันไว้ว่าใครสวดในเทวดาชอบเทวดาจะชอบพระสูตรนี้มากเพราะฉะนั้นประเพณีของไทยเองเวลามีพระราชพิธีสำคัญนะเขาเรียกว่าสวดพานวานก็จะมีสวดมหาสมัยสูตรหรือว่าช่วงปีใหม่หรือสงกรานต์เนี่ยนะที่วัดสเกตเขาก็จะทำน้ำมนต์มหาสมัยนะทำน้ำมนต์มหาสมัยคือสวดพระสูตรบทนี้แล้วก็ทำน้ำมนต์ก็จะมีอนุภาพให้พระราชาชอบหรือว่าอาตานาติยปริตอาตานาติยสูตรนะสวดแล้วก็ป้องกันพูดผีปีศาจเลยเป็นที่มาของการสวดพานยักษ์ครับใครเคยได้ยินบ้างพระสวดเสียงน่ากลัวน่ากลัวพระสวดเสียงน่ากลัวน่ากลัวนะจริงๆไม่ต้องน่ากลัวก็ได้สวดธรรมดาก็ได้นะสวดธรรมดาเป็นประเพณีไทยก็รับกันมาอย่างนั้นปฏิบัติกันมาอย่างนั้นก็ไม่ผิดอะไรทำกันไปนะก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงใช้อาตานาติยปริตในการมาสวดเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายนะเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณทูลขอกับพระพุทธเจ้าไว้นะว่าถ้าใครได้ยินพระสูตรนี้ก็จะห้ามยักษ์มาทำร้ายนะท้าวเวสสุวรรณแกมีอาวุธประจำกายมีอาวุธประจำกายอยู่นะในพระบาลีเขาบอกว่าก่อนที่ท้าวเวสสุวรรณจะเป็นพระโสดาบันถ้าลืมตามองใครด้วยความโกรธตายลืมตามองจ้องเขม็งไปด้วยความโกรธนี่ตายทันทีเลยนะกับอีกอันหนึ่งใครพวกมีใครมีหนังสือสวดมนต์ประจำบ้านเขาก็จะมีคาถานี้ว่าสักกัตสะวชิราวุธทังเคยคุ้นๆไหมใครชอบสวดมนต์เล่มเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีนะสักกัตสะวชิราวุธทังเวสวรรณัสสะคาถาวุธทังยะมัสสะนยนาวุธทังอาลวกัตสะทุสาวุธทังก็คือท้าวสักกะมีวชิระเป็นอาวุธท้าวเวสสุวรรณมีคาถาก็เลยเป็นที่มาว่าท่านถือกระบองท่านถือกระบองถ้าเราเห็นนะนะยะมัสสะนายนาวุธทางพระยมมีในตาเป็นอาวุธเวลาวินิจฉัยคดีนะก็ต้องใช้ในตาที่จะข่มขู่สัตว์ให้ยอมรับผิดนะใช่ไหมให้นึกถึงกรรมนึกถึงอะไรของตนเองนะอาลวกัสสะทุสาวุธทางอาลวกยักษ์มีผ้าเป็นอาวุธนะใครเป็นนักเรียนอนุบาลเก่าๆจะเคยได้ยินเรื่องนี้หลวงพ่อเทศเรื่องยักษ์ไว้นานมากแล้ว
นะหลายปีมาแล้วตอนอาตมาเด็กๆดูนี่ชอบมากนะที่ว่ามีทุตสาวุธไปสู้พระพุทธเจ้านะปาไปอ้าวกลายเป็นดอกไม้หมดเลยนะปาไปกลายเป็นดอกไม้หมดเลยนี่ก็เป็นที่มาที่ไปว่าเออท้าวเวสสุวรรณมีอะไรยังไงเป็นใครนะพอมาถึงพระพุทธศาสนากลายเป็นอย่างไรนะก็เป็นมาเป็นไปอย่างนี้นะเป็นมาเป็นไปอย่างนี้ก็จะเอารูปภาพท้าวเวสสุวรรณในไทยให้ดูก่อนนะขึ้นหรือเปล่าเอ่ยนะจะเป็นรูปพระพุทธชินราชนะพระพุทธชินราชยังไม่ขึ้นเนาะปิดมาแล้วครับนี่บ้านใครมีพระพุทธชินราชบ้างนะคุ้นนะคุ้นตาคนไทยคุ้นตาคนไทยมากคิดว่าคนไทยทุกคนต้องเคยเห็นองค์เนี้ยนะเรามองดีๆตรงมุมข้างๆท่านเนี่ยมุมข้างๆท่านจะมียักษ์อยู่สององค์องค์นึงเกาหัวกับองค์นึงนั่งยองกระบองเอียงเป็นศัพท์เขาเลยนะนั่งยองกระบองเอียงนะองค์เกาหัวเนี่ยนะซูมเข้าไปใกล้ๆอ้าวนี่อาตมาถ่ายมาเองอะนะรูปนี้นะนานมาแล้วนะไปไหว้หลวงพ่อพุทธชินราชนะหลวงพ่อช่วยทีเถิดหลวงพ่อศรีพุทธชินราชนะท่านก็ว่าไว้นะก็เป็นท้าวเวสสุวรรณองค์เนี้ยนะนั่งยองกระบองเอียงนี่ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะเป็นท้าวเวสสุวรรณต่อมาอีกองค์หนึ่งนี่อาละวะกะยักษ์ครับนะทุสาวุธทางมีผ้าเป็นอาวุธนะที่จับอยู่คือผ้าที่โพกอยู่บนหัวผ้าที่โพกบนหัวนั่นคืออาวุธครับนะนั่นคืออาวุธนะเป็นประติมากรรมท้าวเวสสุวรรณองค์แรกๆในประเทศไทยเพราะว่าองค์นี้เนี่ยน่าจะได้รับการบูรณะช่วงอยุธยาตอนต้นๆหรือไม่ก็อยุธยาตอนกลางสร้างเพิ่มขึ้นมาพระพุทธชินราชนี่รอมาตั้งแต่สมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยแล้วนะปี 2,000 กว่าๆนะแล้วก็มาสร้างเพิ่มนะกษัตริย์อยุธยาก็มาบูรณะถวายเพิ่มอีกนะบูรณะถวายเพิ่มอีกอาจจะเป็นในสมัยของพระเจ้าบรมไตรโลกนาถก็ได้นะต่อมาอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นพระพุทธบาทนะไม้แกะสลักอยู่ที่วัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรีนะก็มีเทวดาอยู่4องค์นะแวดล้อมพระพุทธบาทอยู่ก็คือเท้าจตุโลกบาลนะจตุโลกบาลหนึ่งในนั้นก็มีท้าวเวสสุวรรณอยู่ด้วยแต่ในที่นี้เขาไม่ทำเป็นยักษ์ครับนะทำเป็นเทวดาต่อมาใหม่ขึ้นมาหน่อยนี่อันนี้เป็นพระจุฬามณีเจดีย์ใครเคยไปวัดอรุณเหรียญ10นะเหรียญ10วัดอรุณนะก็จะเห็นแต่พระปรางกับภาพจำของเรามียักษ์2ตนนะยืนเฝ้าประตูอยู่ที่วัดอรุณก็ดังทีเดียวเดี๋ยวจะไปนึกว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณบอกท้าวเวสสุวรรณของจริงอยู่ตรงนี้นะที่พระจุฬามณีเจดีย์นะยืนถือกระบองอยู่ไหนลองซูมเข้าไปดูสินี่ท้าวเวสสุวรรณนะท้าวเวสสุวรรณเป็นยักษ์มั้ยท่านเป็นยักษ์ไฮโซท่านไม่ได้มีเขี้ยวตลอดเวลานี่ก็หน้าหล่อทีเดียวถือกระบองนะต่อมาก็เป็นท้าวทัตรสอันนี้เป็นนะมงกุฎยอดเป็นนาคนี่ก็เป็นวิรุณปักวิรุณปักต่อมาก็เป็นนี่มงกุฎหงอนไก่นะเป็นท้าววิรุณหกนะคนไทยก็สร้างจำลองเอาไว้นะจำลองเอาไว้นะส่วนภาพนี้เป็นบานประตูวัดจำปานะที่ชัยยาสุราษฎร์ธานีนะอายุสักประมาณอยุธยา 400-500 ปีละก็คู่กันนะคู่กันระหว่างใครนะช้างสามเศียรนี่แน่นอนเลยพระอินทร์แน่นอนครับนะทางซ้ายมือของโยมนะทางซ้ายมือของโยมพระอินทร์แน่นอนนะถือพระขันอยู่นะทางขวามืออ้าวถือกระบองนี่ท้าวเวสสุวรรณเพราะท้าวเวสสุวรรณนอกจากจะสนิทไม่ใช่สนิทเขาเรียกว่าคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้านะในบรรดาเท้ามหาราชทั้ง4เขาคุ้นเคยกับพระอินทร์ที่สุดไปมาด้วยกันบ่อยหรือว่ามีเรื่องอะไรเขาก็ชอบไปหากันนะต้องไปอ่านในพระสูตรเช่นว่าท้าวเวสสุวรรณเหาะไปผ่านนันทมาตานางนันทมารดาสาธยายปารายณสูตรอยู่สวดเป็นทํานองโสรพัญญะสวดเป็นทํานองโสรพัญญะท้าวเวสสุวรรณก็เลยหยุดยืนฟังเลยนางนี่สวดเพราะ
สวดธรรมะของพุทธเจ้านะนางก็ตกใจโอ้ใครมายืนสว่างสวัยอยู่อย่างนี้นะก็บอกว่าเออเราคือท้าวเวสสุวรรณเป็นพี่ชายของเธอนะใครทำบุญใครทำกุศลเนี่ยเขาก็อ้างเลยเนี่ยเราเป็นพี่ชายนะก็เลยกลับไปหาพระอินทร์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เป็นที่มาว่าทำไมเขาสนิทกันก็เป็นพระโสดาบันเหมือนกันด้วยนะเป็นพระโสดาบันเหมือนกันด้วยนะทีนี้พอไปพระพุทธศาสนามหายานไปพุทธศาสนามหายานท้าวเวสสุวรรณเขาก็ติดไปด้วยท้าวเวสสุวรรณเขาไปติดมาด้วยนะในภาพนี้เป็นที่วัดพระใหญ่นะจำชื่อวัดไม่ได้ที่ญี่ปุ่นนะเมื่อปี2562นะตอนไปก็นะเก็บภาพมาฝากนะที่ญี่ปุ่นเขาเรียกท้าวเวสสุวรรณว่าบิชามอนเทนบิชามอนเทน1ใน4จตุโลกบาลเหมือนกันยืนถือเจดีย์ครับแสดงถึงความเป็นอุบาสกในพุทธศาสนารักษาพระธรรมก็เลยยืนถือเจดีย์เพราะฐานะของท้าวเวสสุวรรณในพุทธศาสนามหายานเป็น1ใน24พระธรรมบาลในศาสนามหายานเนี่ยเอาเทพเจ้าต่างๆมาเป็นพระธรรมบาลนะเพื่อเป็นอุบายเพื่อจะเข้าหาคนได้ง่ายมากขึ้นนะแล้วก็เป็นการข่มศาสนาพราหมณ์นะศาสนาพุทธมหายานก็เลยเอาเทพเจ้าต่างๆนะลดฐานะกลายมาเป็นพระธรรมบาลหมดเลยนะก็มีตั้งแต่พระมเหสวนก็คือพระศิวะพระอะไรอย่างเงี้ยนะศาสนามหายานเขาก็พุทธศาสนามหายานเขาก็เอามาปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพระธรรมบาลให้กลายเป็นพระธรรมบาลต่อมาเมื่อเกิดวัชรยานขึ้นนะเมื่อเกิดวัชรยานขึ้นท้าวเวสสุวรรณกลายเป็นพระโพธิสัตว์เข้าไปอีกนะอันนี้เป็นของวัชรยานนะแล้วแต่เรานับถือพุทธศาสนานะเถรวาทนะอันนี้ของวัชรยานก็กลายเป็นพระชัมพลเป็นพระชัมพลเป็นพระโพธิสัตว์ก็มีคุณทางด้านการให้ทรัพย์ให้โชคอย่างนี้นะหรือว่านะฮ่องเต้ของจีนออกไปรบนะเขาก็จะเขียนชื่อเท้ามหาราชทั้ง4ไว้ในธงเพื่อความมั่นใจนะแล้วก็ออกไปรบพอรบก็กลับมาก็ชนะได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าในตำนานนะก็จะเห็นได้ว่าเท้าเวสสุวรรณเท้าเวสสุวรรณมีที่มาที่ไปนะตั้งแต่ศาสนาพระเวทพุทธศาสนาเข้ามาตำแหน่งแห่งที่ของเขาก็เปลี่ยนไปนะจนถึงปัจจุบันนะก็กลายเป็นผู้ที่ว่าคนนับถือศรัทธาในด้านการบันดาลโชคให้ลาภให้ทรัพย์เพราะว่าคนในปัจจุบันกำลังมีความทุกข์แต่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันควรจะรับมือหรือถามหรือตอบข้อสงสัยกับเขาอย่างไรว่าเอ๊ะสรุปว่าเราไปไหว้ยักษ์ได้หรือเปล่าเนี่ยนะเราต้องไปไหว้ไหมเราจำเป็นต้องไปไหว้ไหมนะก็ตอบว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยนะโยมนะประเสริฐที่สุดเทวดาเขายังอิจฉามนุษย์ที่เราทำบุญได้เทวดาเขาอิจฉามนุษย์ที่เราทำบุญได้เหมือนพระอินทร์แปลงมาเป็นพราหมณ์เท่ามาตักบาตรพระกัสสปะเถระนะยังเจอพระเถระตำหนิเลยคุณมาแย่งมนุษย์ทำบุญทำไมบอกเออเทวดาก็ต้องการบุญอิจฉามนุษย์จะตายได้ทำบุญทุกวี่ทุกวันนะมนุษย์มีเทวดาประจำตัวอยู่คนหนึ่งทุกคนมีนะโยมเชื่อไหมมนุษย์มีเทวดาประจำตัวอยู่คนละองค์เลยเทวดาองค์นั้นเนี่ยชื่อว่าวิริยะความเพียรความเพียรนี่เปรียบเป็นเหมือนเทวดาที่คอยช่วยมนุษย์ความเพียรนี่เปรียบเหมือนเป็นเทวดาที่คอยช่วยมนุษย์คนเราเจอปัญหาอุปสรรคท้อใจไม่ไหวแล้วให้นึกถึงเทวดาองค์นี้ไว้คือความเพียรวิริยะครับพระมหาชนกว่ายข้ามสมุทรได้ก่อนที่นางมณีเมฆขลาจะมาช่วยก็มีเทวดาองค์หนึ่งช่วยไว้เหมือนกันเทวดาองค์นั้นเขาชื่อความเพียรจะจมแหล่ไม่จมแหล่ตั้งหลายรอบ7วันอ้างว้างเปลี่ยวเปล่าโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเลนะแต่พระมหาชนกก็ว่ายน้ำไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนเพราะคำนึงถึงในใจว่าถ้าบุรุษปราศจากความเพียรเสียแล้วเนี่ยก็จะเป็นหนี้เป็นหนี้พ่อหนี้แม่เป็นหนี้เทวดาเพราะฉะนั้นความเพียรท่านจึงเปรียบเหมือนเทวดา
กับมีอีกข้อหนึ่งถ้าเราอินทรีย์เรายังอ่อนยังต้องการที่จะพึ่งอะไรพวกนี้ก็แนะนำว่า1ในอนุสติ10ข้อพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติมรณสติกายคตาสติเป็นต้นเนี่ยมีอยู่10ข้อท่านทั้งหลายลองไปหาดูมีอยู่ข้อหนึ่งคือคำว่าเทวตานุสติระลึกถึงเทวดาปัญหามาแล้วอ้าวนี่ไงก็ไปไหว้เทวดาซะสิระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไปไหว้เทวดาไม่เป็นไรนี่ก็ไหว้ได้ไหว้ต้องไหว้ให้ถูกเทวดาพระอัตถกถาจารย์ท่านบรรยายขยายความเอาไว้ว่าไหว้เทวดาในที่นี้ระลึกถึงคุณของเทวดาในที่นี้คือให้นึกถึงเหตุที่ทำให้คนเป็นเทวดาเคยได้ยินเทวธรรมไหมโยมเทวธรรม2อย่างธรรมะที่ทำให้คนเป็นเทวดาคือ1ฮิริความละอายต่อบาปโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปนี่เทวธรรมหรือธรรมที่ทำให้คุณเป็นเทวดาเรานึกถึงท้าวเวสสุวรรณเราย้อนดูสิท้าวเวสสุวรรณกลายเป็นเทวดาได้อย่างไรก็กลายเป็นเทวดาด้วยการให้การบริจาคมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นเทวดาแล้วได้เป็นพระโสดาบันด้วยคุณธรรมอะไรก็คือต้องหมั่นปฏิบัติธรรมหรือฟังธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วมีคุณอย่างไรคือมีอัจฉริยศรัทธามีศรัทธาไม่หวั่นไหวพอถ้าเราจะนึกถึงท้าวเวสสุวรรณในด้านนี้ก็ต้องนึกถึงในแง่ที่ว่าท่านเป็นเทวดาได้อย่างไรท่านทำบุญทำคุณธรรมในข้อไหนถึงกลายเป็นเทวดาแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานี่คือการพึ่งเทวดาที่ถูกต้องพึ่งที่ถูกที่สุดก็คือนะการนำคุณของคนอื่นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราเรานึกถึงอะไรมันก็ไม่ช่วยหรอกครับนะบนบานศาลกล่าวแต่ถ้าเรายังไม่ลงมือทำก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นนึกถึงคุณของเทวดาที่ทำให้เป็นเทวดาท้าวเวสสุวรรณทำอะไรถึงกลายเป็นท้าวเวสสุวรรณเป็นพระโสดาบันมีคุณอย่างไรทำอย่างไรจึงเป็นพระโสดาบันถึงแม้ไม่ได้ในชาตินี้ก็เป็นอุปนิสัยในชาติต่อๆไปและอย่าลืมอย่าทิ้งเทวดาที่สำคัญที่สุดคือความเพียรนำความเพียรมาใช้ในชีวิตประจำวันควบคู่กับการระลึกถึงคุณเทวดาเอาคุณเทวดาที่ทำให้เป็นเทวดาเป็นที่พึ่งนึกถึงพระพุทธนะพระพุทธเจ้าทำอย่างไรจึงเป็นพุทธเจ้าเอาคุณตรงนั้นมาใช้นึกถึงพระธรรมพระธรรมดีอย่างไรเอาคุณตรงนั้นมาใช้พระสงฆ์พระสงฆ์ดีอย่างไรถึงกลายเป็นพระสงฆ์ต้องปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบอ้าวแล้วทำอย่างไรถึงจะเป็นอย่างนั้นเอาคุณตรงนั้นมาใช้ทีนี้แหละใช้ควบคู่กับความเพียรก็รับรองได้ว่าเราท่านทั้งหลายก็จะสำเร็จสมปรารถนาแล้วก็มีโชคมีลาภอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอสรุปไว้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะด้วยอนุโมทนาด้วยกุศลที่ท่านทั้งหลายมาตั้งใจฟังธรรมเป็นธรรมัสสวนะใหม่ในวันนี้และด้วยอาราธนาคุณของพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มหาปูชนียาจารย์กุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ทุกท่านได้บำเพ็ญให้เป็นไปด้วยดีแล้วตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันและที่จะได้ทำต่อไปจงมาประมวลรวมกันเข้าเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงผลดุลบรรณาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านทั้งหลายเจริญไปด้วยจตุรพิตรพรชัยคืออายุวันนะสุขะพละปฏิพานธรรมสารสมบัติปราศจากโรคาพยาพาธอยู่รอดปลอดภัยมีชัยชนะขอให้ทุกท่านมีเทวดาอยู่ประจำจิตประจำใจซึ่งก็คือความเพียรและมันระลึกถึงคุณว่าทำอย่างไรจึงจะได้เป็นเทวดาทำอย่างไรจึงจะได้เป็นอย่างท่านนึกถึงมหาปูชนียาจารย์ว่าทำอย่างไรเราจึงจะตามรอยท่านได้เป็นเทวตานุสติอาจริยานุสติและให้ทุกท่านได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญเอวังก็มีด้วยประการราชนี้อนุโมทนาญาติโยมทุกท่านนะ